สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับ The Art Diva Channel อีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาทำเกี่ยวกับตัวเด็กลมมือใหม่เนาะสำหรับลมมือใหม่เนี่ยง่ายๆสุดเลยคือเล่นตีจุดอ่อนนะหลายคนอาจจะงงว่าตีจุดอ่อนคืออะไรภาษาอังกฤษก็คือ backstab นั่นเองหรือการตีในทิศทางที่ศัตรูไม่มีลูกศรพูดง่ายๆก็คือเน้นตีในทิศที่เขาไม่มีลูกศรเพื่อสร้างดาเมจที่เพิ่มขึ้นหรือทำให้สกิลของตัวเองและติดง่ายขึ้นนะซึ่งในเด็กเนี้ยส่วนใหญ่มันจะมีตัวตีเฉียงค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราจะได้ตีเข้าในทิศที่เขาไม่มีลูกศรได้เนื่องจากตัวปกติมันจะตีทิศซ้ายขวาบนล่างแบบตัวนี้ก็จะเป็นแบบเฉียงบนเฉียงล่างเฉียงขึ้นมาเฉียงซ้ายเฉียงขวาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็สำหรับเด็กนี้หลักๆเนาะผมจะเน้นไปทางตีจุดอ่อนฉะนั้นยูนิตตีจุดอ่อนก็ได้ใส่อย่างละ3ใบเนาะตัวนกฮูกใส่ไปจั่วตัวนี้อสูรใบมีดก็คือสกิลเหมือนกับโจรตอกรับเนาะพึ่ง2ใบก็แล้วกันแล้วก็มีพายุตัวนี้ควรใส่3ใบนินจา3ใบซอมชาโดว์ตัวนี้ใส่ไปอึดเอาไปเลย3ใบเพราะว่าเอาไม่เหนียวตัวนี้ไม่จำเป็นเพราะว่าคนมือใหม่ยังไม่มีเนาะส่วนมือบิสซักค่าตัวนี้ผมขอให้ใส่ไป2ใบก็พอเพราะว่าเอาไว้ตีแรกกับศัตรูก็ได้หรือว่าจะเอาไปตีแบบทะลวงให้ตายไปเลยก็ได้โอเคทีนี้คีย์เด็กมันก็หมดแล้วเนาะลบไม่ได้แล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นพวกยูนิตทั่วไปนะที่เอาไว้เล่นคู่กับตีจุดอ่อนผมก็ใช้เป็นพวกตัวเคลื่อนย้ายละกันเนาะแล้วก็เน้นเคลื่อนย้ายกับหลบหลีกละกันรวมถึงทะลวงด้วยนะซึ่งตัวเคลื่อนย้ายเนี่ยจะทำให้ยูนิตของเราเนี่ยสามารถ move ไปตียูนิตอื่นได้ทำให้ยูนิตที่มีอยู่แล้วเนี่ยมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นแต่ก่อนอื่นเลยผมขอใส่กบก่อนเนื่องจากว่าตีจุดอ่อนเนี่ยดาเมจมันไม่จัดมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราควรจะมีกบเพื่อให้มันตีแรงๆแล้วก็อีกตัวนึงที่ควรใส่เลยคือรีเซ็ตตัวนี้ผมจะใส่2ใบเพราะว่าเอาไว้รีเซ็ตสตอร์มชาโดว์รีเซ็ตคืออะไรรีเซ็ตก็คือทำให้ยูนิตนั้นกลับเป็นพลังค่าเริ่มต้นนั่นเองซึ่ง Storm Shadow สมมุติว่าตอนนั้นเหลือเลือดแบบ2 4 2เงี้ยถ้าลงรีเซ็ตไปแล้วก็รีเซ็ต Storm Shadow ก็จะกลายเป็น4 8อีกเหมือนเดิมนะก็คือกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็จะปั่นหัวยูนิตศัตรูได้เนาะแล้วก็ตัวที่อยากให้มีมากๆก็จะเป็นนี่อสุรจันทราตัวนี้คือเป็นตัวอึดมากเพราะว่าแน่นอนเด็กตีจุดอ่อนเลือด1 2 1 2 1 2 3เงี้ยมันไม่โอเคมันยืนไม่ค่อยได้ฉันอสุราเนี่ยจำเป็นมันผมได้ใส่2ใบเนาะแล้วก็ดีโน่ตัวนี้เป็นตัวที่อึดมากเพราะว่ามีเกราะ2แล้วก็เลือด6เนาะก็สามารถยั่วยุก็คือดึงทุกตัวเข้าหาลูกศรทุกทิศอะของศัตรูก็จะเข้าสู่ตัวนี้เท่านั้นทำให้เราเปิดโอกาสในการตีจุดอ่อนได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นใส่2ใบเนาะกลับมาที่ลมซึ่งตัวลมเนี่ยก็จะเริ่มใส่พวกยูนิตธรรมดาเนาะที่เอาไว้เคลื่อนย้ายแล้วก็เน้นตีนะจะเป็นเอลี่ตัวหนึ่งสองใบก็ได้แล้วก็ผมจะใส่คิเมราตัวนี้เอาไว้สองใบเพื่อ moveจากนั้นผมก็จะใส่ตัวนี้ทะลวงก้อนหินจันทราเป็นตัวทะลวง1ก็คือตีเสร็จปุ๊บความสามารถทะลวงคือการที่เราตีแล้วก็ทะลุไปยังยูนิตที่อยู่หลังจากตัวที่เราตีเป็นจำนวน X ช่องซึ่งในที่นี้ก็คือทะลวง1เนาะทะลวง1ก็คือตีตัวที่เราตีเสร็จปุ๊บตัวที่อยู่หลังตัวที่เราตีก็จะโดนไปด้วยนะและอย่างตัวนี้มันตีเฉียงได้เพราะฉะนั้นเราสามารถเฉียงลงตีโดน2ตัวได้ผมก็จะใส่ไปตัวนึงเพื่อเอาไว้กัน
เหนียวพวกตัวอุดมุมอ่ะนะแล้วก็ตัวเคลื่อนย้ายอีกตัวที่สำคัญก็จะเป็นลาน่าเนาะตัวนี้ใส่2ใบก็คือใช้ move เหมือนกันแต่เอลี่เนี่ยจะ move ได้เฉพาะตัวที่อยู่ข้างเคียงของตัวตอนที่มันลงนะแต่ลาน่าเนี่ยสามารถ move ได้ตรงไหนก็ได้ที่อยู่ในบอร์ดอะไม่จำเป็นที่จะต้องไปลงข้างกันก็สามารถ move ได้เนาะแล้วผมก็จะให้ใส่ตัวนี้นี่ไข่มังกรก็คือเมื่ออยู่นี้ถูก move มันก็จะกลายเป็นมังกรทารกที่เป็นโซ2ตี44นั่นเองนะผมก็จะใส่สัก2ตัวแล้วก็สุดท้ายเป็นตัวกิฟฟินเนาะเพราะว่าที่ใส่ใบเดียวเนี่ยคือสแตทมันไม่โอเคเว้ยแล้วก็ความสามารถอะดีนะแต่ว่าสแตทน้อยไปหน่อยก็เลยใส่แค่ตัวเดียวก็พอก็ลองไปเล่นดูกันเลยเนาะสำหรับลมตีจุดอ่อนเคลื่อนย้ายแบบมือใหม่ๆยังไม่ต้องมีอะไรมากแต่ก็เล่นได้เนาะไปปานกลางเลยปานกลางมันก็จะประมาณบอทหรือว่าผู้เล่นใหม่เริ่มต้นนะเนาะมันก็จะค่อนข้างง่ายแต่คนก็ยังลงมันไม่ค่อยเป็นแล้วก็บางทีเราก็ไม่เคลียร์กันด้วยแหละเพราะว่าห่วงยูนิตอะไรเงี้ยมันก็จะประมาณนั้นซึ่งมันไม่ได้ยากต่อการเล่นเท่าไหร่โอ้อ๋อโอเคนะ You're going down. Let's get this over with. Can you keep me? โอเคเล่นได้ถ้าปิดทิศได้อะควรปิดทิศนะเพราะว่าไม่งั้นตัวหลักเรามันตีเสียงบ่อยๆใช่ไหมล่ะมันก็จะตีเข้าจากด้านข้างได้ง่ายๆเลยเนี่ยเราก็โซนด้วยทิศเฮ้ยมาอันนี้จ้าก็คือเมื่อตีจุดอ่อนจะได้เลือดเพิ่มนะก็ถ้าตี2ตัวก็จะเป็น6-7ซึ่งก็อึดพอสมควรโอเคมาแล้วซอมชาโดว์คีย์หลักของเด็กเอาไปไว้ตรงนี้เลยคือลงมาเสร็จปุ๊บมันจะได้รับหลบหลีกนะคือหลบหลีกคือการที่เราไปตีฟรีได้เนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นควันเสร็จปุ๊บคือเราตีเขาได้อย่างเดียวแต่เขาตีเรากลับมาไม่ได้เว้ยซึ่งความสามารถเนี้ยตอนผมเริ่มเล่นใหม่ๆมันโคตรปั่นเลยเพราะว่ามันน่ารำคาญมากแล้วผมก็งงว่าทำไมกูตีไม่ได้วะอะไรเงี้ยจริงมันไม่เกี่ยวหรอกก็คือเราโง่เองแค่นั้นเลยเฮียทีนี้เห็นไหมลาน่ามันมูฟจากตรงไหนก็ได้ไม่ต้องเป็นข้างเคียงกันนะแล้วมูฟไปที่ไหนก็ได้ก็มูฟมาตรงนี้เพื่อให้ตัวนินจามันตีไอ้นี่ได้เว้ยแล้วก็มันจะได้รับบัฟแล้วผมก็จะวางปิดโซนนิ่งด้านบนเอาไว้เนาะซอมชาโดว์เมื่อมียูนิตตีจุดอ่อนลงสู่สนามมันก็จะยิง1หน่วยสุ่มให้ยูนิตสักตัว1ตัวเนาะโอเคพายุไปเลยนอนอยู่ข้างบนตีหน้าเลยก็ได้จริงมันก็จะยิงสวนมาเรื่อยๆเนาะอู้มันก็จะประมาณนี้นะสำหรับตัวลมมือใหม่จุดอ่อนเคลื่อนย้ายก็คือเราจะย้ายยูนิตให้เราไปตีเขาในมุมอับได้แล้วก็ตีจุดอ่อนก็คือการตีในมุมอับนั่นเองซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสองสายเนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้ากันแต่ว่าเด็กมือใหม่อ่ะมันใช้ด้วยกันได้ดีเลยเพราะว่าการ์ดมันค่อนข้างไปด้วยกันได้แต่ถ้าเกิดเริ่มมีการ์ดแล้วเริ่มเก่งแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าไปถ้าไม่ไปเคลื่อนย้ายแบบจ๋าๆเลยก็ไปต่อเนื่องเลยมันจะเวิร์กสักกว่านะเพราะว่าตีจุดอ่อนมันยังไม่เกิดเท่าไหร่ส
สำหรับมือใหม่ของลมมันก็จะประมาณนี้เนาะซึ่งไม่ได้มีอะไรมากเน้นแค่ตีในทิศที่เขาไม่มีลูกศรหรือดูดีๆว่าตัวไหนมันล่องหนได้เข้าไปตีเขาได้อะไรอย่างเงี้ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ก็คงจะเท่านี้ละครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ